ับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นมีผู้สมัครส.ส.เดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับและมีกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นเริ่มคึกคักตั้งแต่เวลา5นาฬิกาหลังจากส.ส.พรรคเสรีรวมไทยเดินทางมาถึงเป็นพรรคแรกและให้ข้อมูลว่าทางพรรคส่งผู้สมัครลงทั้ง11เขตและหลังจากได้รับหมายเลขแล้วจะแยกย้ายกันลงพื้นที่หาเสียงทันทีด้านพรรคเพื่อไทยเดินทางมาพร้อมกันโดยส่งผู้สมัครลงทั้ง11เขตซึ่งมีอดีตส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งก่อนเดินทางมาพร้อมกันอย่างเช่นมุกดาพงสมบัติลงสมัครในเขต4และสรนันท์อนุพรผู้สมัครในเขต9สำหรับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเรียกได้ว่าพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้ที่นั่งส.ส.ถึง8ที่นั่งด้านพรรคก้าวไกลนำโดยพันธิกาวานิชนำผู้สมัครส.ส.จังหวัดขอนแก่นทั้ง11เขตเดินทางมาพร้อมเพียงกันโดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและหลังจากผู้สมัครของพรรคได้หมายเลขแล้วช่วงเที่ยงจะขึ้นรถแห่รอบเมืองขอนแก่นไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นส่วนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ส.ส.จำนวน1ที่นั่งด้านพรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงทั้ง11เขตนำโดยสมศักดิ์คุณเงินผู้สมัครเขต7ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ส.ส.จำนวน1ที่นั่งส่วนพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นำทัพมาโดยเอกราชช่างเหลาที่จะลงแข่งขันในเขต4และการเลือกตั้งในครั้งนี้ส่งผู้สมัครลงทั้ง11เขตส่วนบรรยากาศกองเชียร์จากการสังเกตการของทีมข่าวมีเพียง3พรรคใหญ่ที่มาพร้อมกับป้ายส.ส.ได้แก่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นเป็น11เขตจากเดิมเคยมีเพียง10เขตซึ่งเขตที่8เป็นเขตที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ได้แก่พื้นที่อำเภอมัญจคีรีอำเภอพระยืนและเขตอำเภอเมือง5ตำบลเป็นที่น่าจับตามองว่าส.ส.ของแต่ละพรรคต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่และไม่มีเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างไรก็ตามจังหวัดขอนแก่นมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดจำนวน 1,450,000 คนครับสำหรับการเลือกตั้งแบ่งเขตที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าจับตามองนะครับเนื่องจากได้รับการจัดสรรให้มีเขตการเลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะครับและสามารถมีส.ส.ได้ถึง11ที่นั่งครับและนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดขอนแก่นครับ